Yeah.
ุดแดงใช่ออกมาประกาศใส่อีกชุดสับขาหลอกฮัลโหลค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะติ๊กต๊อกตื่นเต้นมากดีใจนะคะได้มาประกาศคือฉันทำอะไรไม่ถูกเลยมือก็สั่นไม้ก็สั่นน่าจะน้ำตาลตกเอาเป็นว่านะคะขอประกาศเลยแล้วกันสำหรับผู้ที่ชนะนะคะครีเอตู้ไม่ใช่ครีเอเตอร์ออฟเดอะเยียร์ในปีนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับบิลวรพงษ์ปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะคะที่ยืนได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะจากปีที่แล้วนะคะ Best of Fashion and Beauty ปีนี้ก็ Creator of the Year ค่ะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ตั้งใจโหวตรีวิวในทุกๆวันแล้วก็ขอบคุณทาง TikTok Award ด้วยก็ไม่คิดว่าชีวิตเท่ากับคอนเทนต์ของบิวจะพาบิวมายืนอยู่ตรงนี้นะคะยังไงก็บิวอยากจะฝากคอนเทนต์ทุกอย่างนะคะชีวิตเท่ากับคอนเทนต์ของบิวที่ได้อยู่ในทุกช่วงชีวิตของทุกคนนะคะขอบคุณที่เขาเรียกว่าให้บิวเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคนได้เป็นแจ้ของทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับบ้านสวนของบิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อบิวราพรนะคะมาจาก TikTok บิวราพรค่ะจริงๆแล้วช่องบิวค่อนข้างแบบวาไรตี้แล้วก็ไลฟ์สไตล์มากๆนะคะก็จะมีทั้งแบบแต่งหน้าแล้วก็เหมือนเป็นเรียลลิตี้ที่บ้านแล้วก็มีคลิปแบบหลากหลายมากๆก็เรียกว่าแบบชีวิตเท่ากับคอนเทนต์เลยค่ะก็คือเราเอาชีวิตของเรามาเป็นคอนเทนต์ค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าแค่ได้เข้าชิงก็ดีใจมากๆแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ภูมิใจมากๆคือปีที่แล้วเนี่ยเราได้รางวัลBase of Fashion and Beauty แต่ว่าปีนี้เราก็ได้รางวัลที่ใหญ่ที่สุดของทาง TikTok เลยก็คือ Creator of the Year รู้สึกแบบมันหายเหนื่อยแล้วมันก็เป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปในช่องทาง TikTok ค่ะแรงโหวตจากทุกคนละกันเพราะว่าเพื่อนๆในโซเชียลของเราก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนเห็นบิวเป็นพี่สาวเห็นบิวเป็นครอบครัวเหมือนกับทุกคนอยากสนับสนุนบิวเพราะว่าเห็นบิวเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขาก็รู้สึกว่านี่คนดูทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บิวได้รางวัลนี้มากๆเลยค่ะในหมวดของบิวตี้นะคะก็แนะนำว่าให้ผู้หญิงทุกคนนะคะหรือว่าคุณผู้ชายทุกคนดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะเพราะบิวรู้สึกว่าการที่เราดูแลตัวเองเนี่ยสุขภาพดีมันก็จะทำให้เรามีความสุขในทุกๆวันค่ะจริงๆการทำงานหรือว่าการทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเหมือนกับเราเอาเอเนจีไปใส่ในคอนเทนต์เยอะจริงๆแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมาหาเวลาให้กับตัวเองทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพใจแล้วสิ่งที่ได้ตามมาก็คือเราก็จะดูดีในแบบของเราค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะทาง TikTok Award ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ให้รางวัล Creator of the Year กับบิวนะคะก็ขอฝากผลงานของบิวไว้ด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้บ้านสวนเดอะซีรีส์นะคะเดือนหน้าบิวกำลังจะแต่งงานแล้วก็ขอให้ติดตามคอนเทนต์ของบิวอีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าปีหน้าคงจะได้มางาน TikTok Award อีกค่ะถ้าเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆใช่มั้ยคะก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่หลังจากแต่งงานแล้วกันหลังจากแต่งงานก็คงมีชีวิตที่แบบเป็นอีกแบบนึงให้ทุกคนได้ติดตามกันก็รอติดตามให้ดีนะคะที่ TikTok บิววราพรค่ะ